สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกุมนายกิติพลอายุ25ปีตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงลงวันที่15มกราคม2567โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยจับกุมได้ที่ปั๊มน้ำมันระแวกตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยพฤติการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2566เวลา 17:00 นสน. อุดมสุขได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านางสาวพรชนกถูกยิงบริเวณศีรษะและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสืบสวนพบว่านายกิติพลผู้ต้องหาตามหมายจับนี้ได้ร่วมกับพวกมั่วสุมกันที่รีสอร์ทดังกล่าวจนเกิดอาการมึนเมาหลังจากนั้นผู้ต้องหาได้มีปากเสียงกับผู้พักอาศัยอยู่ที่ห้องข้างๆและด้วยความเดือดร้อนนายกิติพลจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณีแต่กระสุนกลับไปถูกศีรษะนางสาวพรชนกจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับนายกิติพลตามหมายจับข้างต้นและจากการสืบสวนเพิ่มเติมว่านายกิติพลเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนในพื้นที่พระโขนงมักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่และด้วยพฤติกรรมในคดีที่ก่อเหตุโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนติดตามผู้ต้องหารายนี้กระทั่งวันที่21มีนาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายกิติพลผู้ต้องหาตามหมายจับข้างต้นได้หลบหนีมาพักอยู่ที่ปั๊มน้ำมันและแวกตำบลกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้เข้าติดตามจับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน. อุดมสุขดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงซึ่งในวันที่ก่อเหตุได้มีปากเสียงกับคู่กรณีและคู่กรณีได้ถืออาวุธเข้ามาจะทำร้ายตนกับพวกจึงได้ใช้อาวุธปืนของเพื่อนยิงสวนไปแต่พลาดไปโดนผู้เสียชีวิตThank you.